ค่ะคุณผู้ชมได้เวลาติดตามข่าวสารรอบรั้วอาเซียนกับอาเซียน 4.0 แล้วค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันมุกธนิกาเช่นเคยสำหรับสัปดาห์นี้วันที่เราโฟกัสเป็นพิเศษนะคะเรื่องของการพัฒนาระบบโลจิสติกทางทะเลของอาเซียนซึ่งมันจะไปเกี่ยวข้องกับการขุดคลองไทยด้วยทีนี้วันนี้จะคุยกันนะคะว่าการขุดคลองไทยสำคัญอย่างไรแล้วตอนนี้เนี่ยเราไปถึงไหนกันแล้วนะคะวันนี้เราคุยกันกับบก.หนิงของเราเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบก.หนิงคะทำไมสัปดาห์นี้หยิบยกเรื่องของการขุดคลองไทยขึ้นมาเพราะว่ามันประจวบเหมาะพอดีมันเพิ่งจะประชุมอาเซียนบวก136ผ่านไปนะคะมันมีควันหลงอยู่ที่ว่าตอนที่การมีการหารือระหว่างอาเซียนกับจีนเนี่ยท่าทีของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้กับท่านดอนปรมัตถ์วินัยซึ่งมีไบแลทเทอรัลระหว่างไทยกับจีนด้วยเนี่ยการแถลงข่าวเนี่ยมันแบบรู้สึกว่าชื่นมื่นมากแล้วก็เป็นไปในทิศทางบวกและการแถลงข่าวก็บอกว่าเป็นผลดีต่อโครงการโลจิสติกไทยและอาเซียนด้วยซึ่งตรงนี้นะเรามีข้อยืนยันไปฟังเสียงท่านดอนนะคะว่าท่านพูดว่าอะไรตอนที่แถลงข่าวการที่เรามายืนณที่นี้แถลงข่าวเนี่ยเป็นสิ่งที่มีผลตามมาจากการพบปะอาเซียน plus one มาเป็น bilateral คุยภาคีระหว่างไทยจีนเราได้ครอบคลุมเกือบจะทุกเรื่องเรื่องทวิภาคีที่ได้พูดกันไม่เพียงแต่เรื่องของการแลกเปลี่ยนการเยือนไม่เพียงแต่พูดถึงเรื่องของความร่วมมือในรูปแบบต่างๆยังพูดถึงเรื่องของความเชื่อมโยงต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศอย่างไทยอย่างอาเซียนกับจีนซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็ร่วมมือกันแล้วก็ได้ประโยชน์เสมอเหมือนกันตลอดมาเมื่อสักครู่นี้หลายท่านได้ฟังแล้วความเชื่อมโยงระหว่างไทยอาเซียนกับจีนได้หลายในด้านชัดเจนเนาะมันสะท้อนอะไรบ้างคะก็คือว่าในตลอด3วันที่ประชุมอาเซียนเนี่ยก็คือแบบเราจับพินได้ว่าความเชื่อมโยงทางโลจิสติกระหว่างอาเซียนกับโครงการยุทธศาสตร์Belt and Road Initiative ค่ะมันน่าจะมีความชัดเจนในอะไรบางอย่างแต่ว่าระหว่างการแถลงการผลการประชุมเนี่ยท่านหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเนี่ยก็บอกว่าความเชื่อมโยงที่จะมาร่วมมือกันกับอาเซียนกับไทยบอกเน้นด้วยนะกับไทยเนี่ยมันจะอยู่ตามแผนซึ่งเป็นแผนแม่บทของความเชื่อมโยงระหว่างกันทางด้านความเชื่อมโยงในอาเซียนซึ่งเราเรียกว่า Master Plan on ASEAN Connectivity ซึ่งตรงนี้มีความเชื่อมโยงหลายอย่างตอนที่เราฟังแถลงข่าวเราก็งงเอ๊ะมันมีเรื่องอะไรบ้างแต่พอมาดูในรายละเอียดเดี๋ยวน้องมุกจะต้องอธิบายว่ามีอะไรบ้างใช่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวของ MPAC หรือว่า MPAC 2025เนี่ยมียุทธศาสตร์ใดบ้างนะคะมี5ข้อหลักๆด้วยกันอันที่1ก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนต้องเพิ่มการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งรัฐและเอกชนและมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเป็น Smart City ในอาเซียนด้วยนอกจากนี้ค่ะมีเรื่องนวัตกรรมดิจิตอลโลจิสติกที่ไร้รอยต่อมีความเป็นเลิศด้านกฎระเบียบต่างๆแล้วก็การเคลื่อนย้ายของประชาชนคือนอกจากนี้การเดินทางในอาเซียนเนี่ยมันก็ต้องเชื่อมโยงหากันคนเดินทางหาสู่กันง่ายขึ้นด้วยแน่นอนใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นหัวข้อทั้งหมดทั้งมวลนี้ซึ่งเห็นบอกว่ามีท่าทีจากคุณหวังอี้มาด้วยใช่ก็คือเราสังเกตว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะและการที่เวลาประชุมกันออกมาแล้วมีการตบไหล่โอบหลังอู๋แสดงว่าผลประชุมเนี่ยบวกมากๆมันถึงได้มีท่าทีอย่างนี้ออกมาเพราะเราต้องสังเกตทุกท่าทีของการประชุมใช่ไหมคะซึ่งเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะว่าท่านหวังอี้คาดหวังอะไรจากการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อกับอาเซียนแล้วก็ไทยบ้างเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะ东来讲的会谈气氛非常友好非常的融洽我们在所有地方都达成一致中台之间本来就不存在什么难题我们需要做的事就是加强深化我们在各领域的合作我想讲三句话作为我们中台双方共同努力目标第一句话就是中台两国要当好一家亲透出友好关系的传承者来推动两国的全面战略合作伙伴关系在新时期取得第二句话中台要当好高质量构建一带一路的引领者从而在中国和其他东盟国家之中来发挥示范的效果
เดี๋ยวนะคะพี่เหน่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยสังเกตดูดีๆถ้าเกิดว่าลองจับคําดีๆเนี่ยไทยกับจีนเป็นผู้นําร่องเขาต้องการจะสื่ออะไรมั้ยคะใช่ๆเพราะว่ามันอยู่ในแผนไอความเชื่อมโยง2025นี่แหละการที่จะเป็นผู้นำร่องในโครงการโลจิสติกก็คือโครงการรถไฟความเร็วสูงไหมเพราะว่าตอนนี้เข้ามาแล้วแล้วก็กำลังจะเชื่อมจากลาวแล้วก็ลงมาที่ไทยแต่แผนสำเร็จของเขาเนี่ยก็คือเชื่อมลงไปถึงมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์เพื่อหาทางออกทะเลโครงการอะไรของจีนก็แล้วแต่ต้องหาทางออกทะเลเพื่อจะกระจายสินค้ากระจายคนออกไปให้มากที่สุดนะคะซึ่งตรงนี้มันเอื้อกับโครงการ EEC ของเราไงเพราะว่าตรงนี้จีนอยากจะเข้ามาลงทุนเข้ามาแล้วล่ะไอโครงการรถไฟความเร็วสูงแต่จะมีโครงการอื่นๆที่จะเชื่อมโยงมากกว่านี้เข้ามาอีกและโครงการที่2ที่พี่มองว่ามันเกี่ยวข้องกับภูมิภาคอาเซียนเลยนะแล้วก็ทั้งโลกด้วยแหละคือโครงการโลจิสติกหรือมาริไทม์อีโคโนมีก็คือการขุดคลองไทยคำว่าคลองไทยนี่ไม่ได้หมายถึงคอคอดกระเดิมนะแต่ว่าหมายถึงเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่เพราะเขาไม่อยากจะไปใช้บริการที่มะละกาอย่างเดียวที่ช่องแคบมะละกาอย่างเดียวเพราะว่ามันหนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จีนเนี่ยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าเข้าและออกเข้าและออกรวมทั้งเรื่องความมั่นคงของเขาด้วยเขาก็อยากจะมีทางเลือกอื่นๆเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อของเขาก็หมายถึงว่ามันอาจจะมีเรื่องตรงนี้ด้วยซึ่งมันจะเป็นผลดีทั้งกับไทยทั้งกับภูมิภาคของเราแล้วก็พี่ว่าทั้งกับโลกด้วยนะก็คือเท่ากับว่าจะต้องมาตัดพื้นที่คือขุดคลองอ่ะไอ้ตรงที่เป็นด้านขวาอย่างนั้นอ่ะลักษณะนั้นถูกไหมคะใช่เพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่ใช่แล้วอย่างนี้อนาคตไทยเราก็มีโอกาสเป็นฮับด้านโลจิสติกไหมแน่นอนที่สุดแน่นอนที่สุดคือถ้าเผื่อว่าเปิดตรงนี้ได้แล้วเนี่ยคลองที่มันขุดได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีในรายงานพิเศษตอนต่อไปเนี่ยคลองที่ขุดได้เนี่ยมันจะลึกถึง30-40เมตรหนูรู้ไหมว่าที่มะละกาลึกไม่มากถ้าเผื่อว่าเรือใหญ่ผ่านเนี่ยต้องไปเข้าคิวกันเพราะว่าไอ้ใต้ท้องน้ำมันแค่20บางจุด30บางจุดมันก็ต้องไปหาล่องน้ำที่จะเดินเรือไปได้มันก็เลยทำให้เกิดความจอแจอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราขุดแล้วเนี่ยเรือขนาดใหญ่ก็จะผ่านตรงนี้ได้อันนี้เป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยด้วยใช่จริงด้วยนี่แหละคุณผู้ชมฟังถึงขนาดนี้แล้วอยากจะรู้เหมือนกันว่าความคืบหน้านะสำหรับการขุดคลองไทยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวไปติดตามช่วงหน้าแต่ว่าสำหรับช่วงนี้ต้องขอบพระคุณพ.ก.เหน่งมากๆค่ะสวัสดีค่ะไทยจะมีนโยบายเชื่อมโยงการขนส่งสองฝั่งมหาสมุทรระหว่างทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันนโยบายรัฐบาลข้อนี้สอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาคลองไทยเส้น 9A กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าในการผลักดันการขุดคลองไทยซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ากระบวนการเนี่ยคือยังอยู่ในเรื่องของการศึกษากันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทําได้จริงเนี่ยมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยมหาศาลเลยทีเดียวทีนี้แนวทางในการผลักดันจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันในรายงานค่ะในการแถลงนโยบายของรัฐบาลเมื่อวันที่25กรกฎาคม2562มีการกล่าวถึงการพัฒนาระบบโลจิสติกของไทยเชื่อมโยงโลกโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยจะมีนโยบายเชื่อมโยงการขนส่งสองฝั่งมหาสมุทรระหว่างทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันนโยบายรัฐบาลข้อนี้สอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาคลองไทยเส้น 9A ซึ่งจะเปิดระบบเดินเรือสมุทรและการขนส่งสินค้าทางทะเลที่จะทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางทะเลเชื่อมโยงโลกแนวคิดนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีระยะเวลาตั้งแต่ปี2561ถึง2580เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยโดยในประเด็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันใน2ข้อระบุว่าไทยจะพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตโดยในประเด็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันในข้อ2ระบุว่าไทยจะพัฒนาอุตสาหกรรมบริการแห่งอนาคตโดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตหนึ่งในนั้นคืออุตสาหกรรมการบริการขนส่งและโลจิสติกและในข้อ4กำหนดนโยบายโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมไทยเชื่อมโลกครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคมพื้นที่และเมืองรวมถึงเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจโดยเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ด้วยเหตุนี้สมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนาซึ่งดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการคลองไทยมา3ปีเต็มได้เดินหน้าผลักดันให้รัฐบาลไทยจัดตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการขุดคลองไทยเพราะไม่ต้องการให้ไทยเสียโอกาสในโครงการเมกะโปรเจกต์ที่สร้างรายได้ให้ชาติปีละไม่ต่ำกว่า100,000 ล้านบาทโดยแรงขับเคลื่อนส่วนหนึ่งจะผลักดันผ่านกระบวนการรัฐสภาคือตอนนี้เนื่องจากว่ามีสภาเกิดขึ้นนะครับก็ช่องทางก็เป็นช่องทางใหม่อีก2ช่องทางก็คือวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรในสภาผู้แทนราษฎรช่องทางก็คือมี2ช่องทาง1สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีถึงความก้าวหน้าตามนโยบายที่นายกได้พูดไว้อย่างกว้างๆเนี่ย2ก็ขอตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยถ้าเกิดมีเหตุอันต้องยุบสภาคณะกรรมการวิสามัญนี้ก็เป็นอันจบไปเพราะนั้นเราก็กำลังคิดว่าวุฒิสภาอยู่5ปีนั้นก็จะให้วุฒิสภาเนี่ยได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญของวุฒิสภาเพื่อทำการศึกษาเรื่องนี้ควบคู่ขนานไปกับที่นายกสั่งให้สภาพัฒน์กับสภามั่นคงทำการศึกษานะครับแต่ว่าทั้งสองสภาเนี่ยถ้าหากว่ามีมติจะตั้งคณะกรรมการเนี่ยวิสามัญเนี่ยก็ต้องมีงบประมาณเหมือนกันมีงบประมาณมีระยะเวลาดำเนินการจากการศึกษาโอกาสในการสร้างรายได้ของโครงการคลองไทยของสมาคมคลองไทยพบว่าเมื่อเปรียบเทียบรายได้ของโครงการคลองปานามาในปี2560พบว่าคลองปานามามีรายได้เก็บค่าผ่านทางถึง 89,000 ล้านบาทรายได้จากภาษี 7,160 ล้านบาทรายได้จากธุรกิจต่อเนื่อง 29,600 ล้านบาทรวมรายได้ 125,750 ล้านบาทเกือบทั้งหมดนี้เกิดจากรายได้ที่เรียกเก็บจากค่าบริการกับบริษัทต่างชาติไม่ใช่จากคนปานามาและเมื่อเทียบกับไทยในช่วง7เดือนแรกของปีงบประมาณ2561ถึง2562เก็บภาษีรวมได้956,684 ล้านบาทและคาดว่าจะเก็บได้ถึง2ล้านล้านบาทตลอดทั้งปีและภาษีส่วนมากเป็นภาษีที่เก็บจากคนในประเทศขณะที่นักลงทุนต่างชาติในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษจะได้รับการงดเว้นภาษีลูกรัฐบาลก็มองแต่เรื่องภาษีนะซึ่งภาษีก็มีสิ่งที่รั่วไหลมากแต่ไม่เคยคิดว่าเราจะควักกระเป๋าจากต่างชาติเลยที่เขาจะมาใช้บริการของเราคลองไทยเนี่ยแหละจะเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากภาษีที่เราจะได้จากประชาชนคนไทยด้วยกันส่วนภาษีอื่นๆนั่นนะในการส่งออกเราได้เขาเป็นนิดหน่อยในนิคมอุตสาหกรรมก็ดีต่างๆก็ดีเนี่ยบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนเนี่ยนะเราได้ตัวเลข GDP แต่จริงๆแล้วเงินเข้ากระเป๋าประเทศเขานะฮะไม่ได้เข้าประเทศเรานะฮะเวลานี้มีนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งภาคเอกชนต่างสนใจโครงการคลองไทยส่วนใหญ่ต้องการศึกษาข้อมูลและโอกาสในการเกิดขึ้นของโครงการรวมทั้งผลดีผลเสียของไทยหากมีโครงการนี้เกิดขึ้นโดยทันทีที่มีการแถลงนโยบายของรัฐบาลบรรดานักธุรกิจในสโมสรไลออนสากลภาครวมได้ขอเข้ารับฟังผลการศึกษาโครงการคลองไทยในเบื้องต้นซึ่งส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนเพราะเห็นว่าเป็นโครงการที่คนในพื้นที่สนับสนุนได้ไปรณรงค์กับชาวบ้านเขาเห็นดีเห็นงามด้วยจุดนี้นะครับเป็นจุดที่มั่นคงที่สุดที่เราจะบอททอมอัพขึ้นไปถึงรัฐบาลเพราะโดยปกติโครงการที่เรียกว่าท็อปดาวน์เนี่ยจากรัฐบาลมาสู่ประชาชนเนี่ยมักจะได้รับการต่อต้านอยู่เสมอรัฐบาลไทยในปี2562จะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะศึกษาโอกาสในการลงทุนโครงการคลองไทยซึ่งจะสร้างระบบโลจิสติกทางทะเลเชื่อมไทยสู่โลกและจะเปลี่ยนบทบาทของไทยเป็นศูนย์กลางการเดินเรือทะเลที่สำคัญเปิดทางเลือกใหม่ทางเศรษฐกิจรวมทั้งสร้างบทบาทใหม่ให้ไทยในวงการการเมืองและความมั่นคงของโลกด้วยเชื่อว่าในยุคที่เทคโนโลยีช่วยสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วรัฐบาลไทยจะมองเห็นความสำคัญของโครงการคลองไทยที่เปิดเส้นทางเดินเรือ2มหาสมุทรในครั้งนี้
ในจังหวะที่ประเทศไทยเรากำลังศึกษาอยู่นี้ซึ่งก็ต้องใช้ระยะเวลานะคะคุณผู้ชมแต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราเขาไปไกลแล้วค่ะไม่รอช้าเลยเขามีการพัฒนาศักยภาพท่าเรือของตัวเองซึ่งเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยจะพาไปสำรวจกันแล้วไปดูความหนาแน่นของการเดินเรือในช่องแคบบรรยากาศกันด้วยที่บก.หนึ่งบอกก่อนหน้านี้นะคะว่าหนาแน่นมากจะเป็นยังไงพักกันก่อนครู่เดียวค่ะเวียดนามได้รับอานิสงส์จากนโยบายส่งเสริมการลงทุนในประเทศทำให้ต่างชาติย้ายฐานการผลิตเข้ามาจำนวนมากและส่วนใหญ่ใช้เวียดนามเป็นฐานในการส่งออกคุณผู้ชมคะเมื่อได้ยินคำว่า Maritime Logistics Hub ของอาเซียนโอ้โหคำฟังดูยิ่งใหญ่ใครๆก็อยากจะเป็นฮับของอาเซียนค่ะแต่ระหว่างที่ไทยกำลังศึกษาอยู่ตอนนี้พาไปดูทั้งที่เวียดนามมาเลเซียเขามีการพัฒนาท่าเรือเป็นของตัวเองกันแล้วจะเป็นยังไงบ้างติดตามพร้อมๆกันค่ะเวียดนามได้รับอานิสงส์จากนโยบายส่งเสริมการลงทุนในประเทศทำให้ต่างชาติย้ายฐานการผลิตเข้ามาจำนวนมากและส่วนใหญ่ใช้เวียดนามเป็นฐานในการส่งออกเพราะการผลิตสินค้าที่เวียดนามจะได้สิทธิพิเศษทางภาษีเมื่อส่งออกไปอเมริกาและยุโรปปริมาณการส่งออกที่มากขึ้นรัฐบาลเวียดนามจึงวางแผนสร้างท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่ที่ไฮฟงทางตอนเหนือด้วยงบประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 130,000 ล้านบาทและที่โฮจิมินห์ซิตี้ในตอนใต้มูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 65,000 ล้านบาทโดยเน้นกองเรือสินค้าที่จะส่งไปอเมริกาฝั่งตะวันตกโดยช่วงชิงโอกาสในการก้าวขึ้นเป็นมารีไทม์โลจิสติกส์ฮับของอาเซียนตอนบนฉวยโอกาสทองในจังหวัดที่ไทยยังไม่ริเริ่มเมกะโปรเจกต์คลองไทยส่วนมาเลเซียก็เร่งขยายขีดความสามารถรับสินค้าที่ท่าเรือปีนังเพื่อรับมือกับปริมาณสินค้าส่งออกไปยังตลาดโลกขณะที่การขนส่งสินค้าจากภาคใต้ของไทยจำนวน 25% ใช้ท่าเรือสงขลามีค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่อตู้เท่ากับ 26,000 บาทขณะที่อีก 75% เลือกขนส่งสินค้าทางถนนไปลงเรือที่ท่าเรือปีนังของมาเลเซียมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่อตู้เท่ากับ 14,400 บาทปีนังคิดค่าบริการถูกกว่าท่าเรือสงขลาทำให้ผู้ส่งออกไทยต้องหันไปใช้บริการสาเหตุที่ต้องส่งตู้คอนเทนเนอร์ไปที่ปีนังเพราะเรือแม่ขนาดใหญ่จะจอดเฉพาะที่มาเลเซียและสิงคโปร์ท่าเรือที่อยู่ในแนวเส้นทางเดินเรือทะเลซึ่งไทยยังไม่มีเรือแม่มาจอดหากมีคลองไทยจะเปิดเส้นทางเรือใหม่ให้เรือแม่มาใช้ไทยเป็นฐานหลักได้อย่างเวียดนามนะครับเขาก็มีแผนที่พัฒนาการขนส่งเขาไม่ท่าเรือที่โฮจิมินห์เขาเองเนี่ยทำให้ผู้ประกอบการในประเทศเวียดนามเขาเนี่ยก็จะได้ต้นทุนในการขนส่งที่ถูกลงและใช้เวลาในการขนส่งสินค้าได้ถูกได้สั้นลงแต่หากเปรียบเทียบกับมาเลเซียตรงมาเลเซียเนี่ยครับทุกวันเนี่ยสินค้าเราของทางภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปผ่านท่าเรือปีนังนี่แหละทางด่านดาวแล้วออกไปทางปีนังเพราะต้นทุนเขาทำให้ถูกกว่าการส่งออกจากท่าเรือสงขลาของเราและยิ่งเขามีโครงการอย่าง ECRL เนี่ยครับอย่าง ECRL เป็นการเชื่อมโยงระหว่าง2ฝั่งทะเลเนี่ยของทะเลจีนใต้เข้าสู่ทางมหาสมุทรอินเดียก็ยิ่งทำให้เขาสามารถทำต้นทุนในการขนส่งได้ถูกลงความหนาแน่นในการเดินเรือที่ช่องแคบมะละกาโดยใช้บริการที่ท่าเรือสิงคโปร์เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ไทยมีโอกาสเริ่มธุรกิจมาริไทม์โลจิสติกแบบครบวงจรเวลานี้ที่ท่าเรือสิงคโปร์มีการขนส่งน้ำมันดิบมากถึงวันละ16ล้านบาร์เรลจากตะวันออกกลางสู่เอเชีย 80% ของปริมาณน้ำมันทั้งหมดส่งไปจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นมูลค่าของสินค้ารวมที่ส่งผ่านท่าเรือสิงคโปร์1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ31ล้านล้านบาทมีเรือน้ำมันและเรือสินค้าผ่านท่าเรือสิงคโปร์มากถึง 83,740 ลำต่อปีการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ตลอดปีสามารถรับได้ถึง 33.6 ล้านตู้มากเป็นอันดับ2ของโลกรองจากเซี่ยงไฮ้การเดินเรือที่ช่องแคบมะละกามีอุปสรรคต่อเรือสินค้าขนาดใหญ่ที่ต้องเข้าแถวเพื่อวิ่งอยู่ในเลนที่เป็นหน้าน้ำสากลโดยต้องวิ่งอยู่ในพื้นที่ระหว่างเกาะของสิงคโปร์และอินโดนีเซียรวมทั้งต้องเลือกเส้นทางที่มีความลึกของทะเลเท่ากับขนาดของเรือที่กินน้ำลึกมากกว่า20เมตรต้องรอเข้าเลนล่องน้ำลึกแต่หากมีคลองไทยซึ่งคาดว่าจะขุดให้ลึกถึง 30-40 เมตรเรือจะวิ่งผ่านได้ตลอดทุกลำไม่ต้องรอแย่งเส้นทาง
พราะถ้าเกิดสินค้าจาก EEC เราเนี่ยครับทุกวันนี้เราก็ต้องขึ้นเรือฟีดเดอร์ขนาดเล็กเราเนี่ยเพื่อไปเปลี่ยนสินค้าเอาที่ท่าเรือสิงคโปร์แต่ถ้าเกิดเรามีคลองไทยเนี่ยนะครับคลองไทยจะช่วยลดระยะเวลาการเดินเรือลงไปอีก3วันถ้าเกิดจะเดินทางจากไทยสู่อินเดียตรงนี้แหละครับจะช่วยให้เรือฟีดเดอร์ของเราเนี่ยครับเพิ่มพิสัยในการเดินเรือสามารถเดินเรือไปยังถึงประเทศอินเดียได้เลยโดยไม่อาจต้องผ่านท่าเรือสิงคโปร์ครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้สะท้อนถึงโอกาสและปัจจัยการค้าที่ทำให้ธุรกิจมาริไทม์โลจิสติกมีโอกาสสร้างเศรษฐกิจชาติได้และเวลานี้ไทยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วการริเริ่มเมกะโปรเจกต์ย่อมมีโอกาสมากขึ้นและคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายช่วงนี้นะคะไปติดตามสรุปข่าวอาเซียน 4.0 กับคุณดนยนาบุญนาคกันค่ะช่วงสรุปข่าวอาเซียน 4.0 สัปดาห์นี้เราก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะแต่ในสัปดาห์นี้จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะโดยล่าสุดค่ะสิงคโปร์เตรียมเพิ่มความเข้มงวดของกฎระเบียบสำหรับผู้ให้บริการเรียกรถโดยสารอย่าง Grab และ Gojek เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและคนขับรถให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับผู้ให้บริการรถแท็กซี่ในประเทศค่ะโดยรัฐมนตรีคมนาคมของสิงคโปร์ได้เสนอร่างกฎหมายเพื่อควบคุมผู้ให้บริการเรียกรถโดยสารไปแล้วโดยจะออกใบอนุญาตให้กับผู้ให้บริการรถรับส่งที่มีรถยนต์อย่างน้อย800คันขณะที่ผู้ให้บริการแท็กซี่จะได้ใบอนุญาตอีกรูปแบบนึงค่ะโดยผู้ให้บริการที่ไม่มีใบอนุญาตจะต้องถูกจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับเงินเป็นจำนวน 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 220,000 กว่าบาทค่ะมาตรการควบคุมครั้งนี้ก็ได้เกิดขึ้นหลังจากที่แอปพลิเคชันเรียกรถโดยสารได้รับความนิยมมากขึ้นในสิงคโปร์ค่ะดีดี้ชู่ฉิงได้ก่อตั้งบริษัทสำหรับการพัฒนารถยนต์ไร้คนขับออกมาเป็นบริษัทแยกต่างหากค่ะเพื่อที่จะมุ่งเน้นที่การวิจัยและพัฒนารวมถึงการพัฒนาธุรกิจค่ะโดยบริษัทใหม่ที่ว่านี้จะนำทรัพยากรด้านเทคนิคที่มีอยู่และเพิ่มการลงทุนในส่วนของ Core Technologies และเพิ่มความร่วมมือภายในอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยแหละค่ะซึ่งความเคลื่อนไหวนี้มาจากการตัดสินใจของทางบริษัทว่าจะตั้งหน่วยงานแยกต่างหากสำหรับบริการรถรับส่งและบริการCar Owner Service เนื่องจากทางบริษัทต้องการขยับขยายสู่ภาคส่วนอื่นๆค่ะไปดูสตาร์ทอัพของญี่ปุ่นกันบ้างค่ะ Smart News Application ค้นหาข่าวสารได้เงินระดมทุนจำนวน28ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ861ล้านบาทจาก Japan Post Capital ทำให้ตอนนี้ค่ะ Smart News กลายเป็นสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นรายแรกของญี่ปุ่นในรอบ4ปีค่ะโดยมีมูลค่าอยู่ที่ 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะทั้งนี้ Smart News ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2012มีจำนวนพนักงานอยู่ที่200คนแล้วก็มีแผนที่จะจ้างคนเพิ่มและลงทุนเพิ่มในสหรัฐซึ่งที่นั่นค่ะมีจำนวนคนดูเพิ่มขึ้น6เท่าตัวในแต่ละปีค่ะและกลับมาติดตามข่าวเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะและคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารรอบรู้อาเซียนกับอาเซียน 4.0 ได้ใหม่ทุกวันจันทร์บ่าย 2:30 ถึงบ่าย 3:00 นะคะวันนี้ดิฉันมุกธนิกาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ